าวผัด United States of America ไข่สดปลอดสารสดจากธรรมชาติมีนี่ด้วยสดกว่าที่เคย10บาทเลยผมแม่ค้ายิ้มสวยจังบทหยาบเป็นยังไงอะครับเกือบถึงแล้วนะนิดเดียวซื้อมาเหมือนกันเฮ้ยน้ำมันพืชลีลาเหนียวทำจริงทำจริงทำจริงว่ามึงไม่รู้เหรอวางไว้ตรงเนี้ยยี่ห้อเดียวกันนะแต่ว่ามาร์ทอะไม่พริกไก่พี่เลยไม่พริกไก่พี่เลยพริกแล้วพริกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุถูกแทงกลับมาอีกแล้วเฮ้ยทำไมวันนี้มาเรียบร้อยจังอะกดดันนะตั้งแต่ฟูมีเฟสมาแบบจะถ่ายคอนเทนต์นี้แล้วมันรู้สึกแบบคนรอเจอเยอะคนรอเจอเยอะไม่คือมันน้องๆที่เขามาในฟูมีก็แบบชอบดูคอนเทนต์ถูกแพงมากเลยถูกแพงคอมเมนต์ก็เยอะถึงเวลาจะถ่ายมันเริ่มแบบเอ๊ะถ้ามันออกมาไม่ดีกลัวเขาจะผิดหวังเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะไอ้ขนาดนั้นเลยอ๋อเพราะว่าเครียดเรื่องงานแอร์เสียแอร์เสียแต่วันนี้เมนูที่คนเสนอมาเยอะมากแล้วก็เราก็อยากกินเป็นเมนูโปรดของผมกับพี่ปิ่นก็คือข้าวผัด United States of America ข้าวผัดอเมริกันที่ไปหากินที่อเมริกาไม่ได้ใช่เพราะว่ามีแค่ในไทยผมเคยไปหานะพี่รู้ป่ะจริงป่ะตอนผมไป LA ครั้งแรกอ่ะผมก็อยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงวะไม่มีเลยไม่มีเขามีแต่แบบข้าวผัดแบบเนยของเขาก็คือข้าวผัดแบบไฟไลท์แต่ไม่มีการเอาซอสมะเขือเทศมาใส่ลงข้าวไม่มีแบบไข่ดาวแฮมไม่มีครั้งแรกกินที่ไหนจำได้ปะมาม่าทำให้กินเลยไม่อร่อยมากบ้านมึงดูแลดีนะเลี้ยงดีนะอร่อยมากมาเขาเลี้ยงมึงดีมากนะอร่อยมากแล้วพี่อ่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบนรถไฟตู้เสบียงคือถ้าใครเคยนั่งรถไฟสมัยก่อนมันก็จะเหมือนที่พื้นที่เหมือนสนามบินเหมือนอะไรเงี้ยคือราคามันจะสูงกว่าปกติด้วยแต่ว่ายายกูกัดฟันจ่ายให้อ่ะทั้งที่เขาจะแบบไม่ค่อยจ่ายอะไรที่แบบมันราคาสูงเกินไปให้กินก็เลยได้ลองครั้งแรกได้ลองครั้งแรกบนรถไฟแล้วเป็นไงทีเดียวเลยหลังจากนั้นคือเป็นโลกเลยสมมติว่าไปร้านอาหารเนี่ยไปแวะกินข้าวกันอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดแล้วเปิดเมนูอาหารถ้าร้านนั้นแม่งมีข้าวผัดเมกันก็คือต้องสั่งอันอื่นจะจบลดความจะไม่ได้กินอะไรแหละคือสมมติว่าอุ้ยอันนี้น่ากินน่ากินก็ต้องกินก็คือเป็นเมนูโปรดคือจะเปิดต้องแง้มดูอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งมานะมีอะไรบ้างนะข้าวหนึ่งข้าวแน่ๆแล้วก็ไข่ไข่ต้องมีไข่ดาวลูกเกดในข้าวลูกเกดในข้าวเฮ้ยลูกเกดนี่ฮะจะซื้อได้นี่ดิซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอันนี้มันหัวใจประมาณหัวใจข้าวจบปุ๊บของรอบๆของแฟนซีทั้งหลายไข่เราไปแล้วไก่ไก่ทอดไก่ทอดไส้กรอกต้องมีแน่ๆไส้กรอกไส้กรอกนี่แพ้ทางมากแฮมแฮมเมอร์แฮมไอ้แต่มันต้องมีนี่พี่ลองนึกภาพให้หลับตาเนี่ยมันจะมีมาพร้อมกับคล้ายๆผักแบบแต่งมะเขือเทศ1แผ่นที่1หรือ2แผ่นเราเป็นเด็กเราจิ้มไอ้คู่เนี้ยออกก่อนมันจะมีผักเขียวอ่ะเรากินหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าไม่มีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจานนี้มันไม่สมบูรณ์ไม่ครบว่ะโอเคเราต้องซื้อผักเลาะผักประดับด้วยก็คือไอ้มะเขือเทศกับไอ้เขียวๆผักกาดหอมผักกาดหอมโอเคแล้วก็เครื่องปรุงวันนี้เราไม่เอาแล้วกันเรามีอยู่แล้วเพราะจากหลายๆเทปเราสะสมมาเครื่องปรุงพื้นฐานเราไม่ซื้อแล้วกันแต่ว่าเราต้องเอาของมาทอดน้ำมันเพราะเราไม่มีน้ำมันที่เหลืออยู่เลยใช่ซื้อน้ำมันงั้นไปไหมของพี่ไก่บ้างของผมชิวๆนะน่าจะประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงพี่ไอ้เพจขอให้พี่ลุกหน้าไปก่อนดีกว่าช่วงนี้ก็ผมขี้เกียจกลับมาแล้วพี่ไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วกูกลับมาก่อนอีกนะไม่มีโอเควันนี้เราจะมาตลาดที่เป็นแบบถิ่นเก่าของพี่เองก็คือตลาดบางแคบางแคนี่คือเป็นย่านที่พี่เติบโตมาเรียกว่าใช้เวลาประถมมัธยมเนี่ยก็คือเป็นคนแถวบางแคเลยแต่ว่าจริงๆมันเป็นตลาดที่แบบเมื่อก่อนแม่ขายข้าวก็จะถูกใช้ให้ไปซื้อของในตลาดอยู่แล้วแม่ใช้ให้ไปซื้อตอน10โมงกลับมาบ้าน5โมงร้านปิดแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นตลาดที่ผูกพันประมาณนึงของเยอะเกินซื้อไม่ถูกว่ะผมว่าซื้อน้ำมันก่อนดีกว่าเพราะว่าเมนูเรามีทั้งการผัดการทอดน้ำมันเนี่ยสำคัญสุดน้ำมันเฮ้ยนี่ไงน้ำมันพืชลีลาผมว่าเอาอันนี้แหละซื้อเป็นถุงสะดวกดีแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดยังไงเพราะว่าที่บ้านผมใช้อันนี้อยู่แล้วก็คือพอเหลือจากกองผมก็เอากลับไปเติมที่บ้านอันนี้เนาะโอเคครับอันนี้เท่าไหร่นะครับ45 บาทโอเคอันนี้ถุงนึงแล้วก็ไข่เบอร์1ไม่มีเบอร์0ใช่ไหมครับไม่มี
เอาเบอร์หนึ่งก็ได้ครับ10ฟองเจอไข่แล้วเอาไข่ก่อนคือทุกแบรนด์มันแบบมันมีคำขิงกันเนี่ยแบบไข่สดปลอดสารสดจากธรรมชาติมีนี่ด้วยสดกว่าที่เคยคือสดกว่าที่เคยอ่ะวันนี้ดูมันแบบว่าวัสดุธรรมชาติเนี่ยแนมน่าจะมีแบบเดียวแค่มีก็ดีใจแล้วจริงๆคิดว่าได้ซื้อโบโลน่าแน่แฮมเท่าไหร่จ๊ะ75โอเคไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องใส่ถุงก็ได้อันไหนกรอบสุดจ้ะอันนี้ไก่หมูก็ได้จ้ะ65บาทอันนี้คือกรอบแบบสุดๆไปเลยใช่ค่ะแถมฟรี2อันด้วยงั้นเอานี้เท่าไหร่จ้ะ65จ้ะพี่นี่จ้ะขอใส่คำให้ไม่เป็นไรจ้ะนี่1แถม1ใช่กล่อง1แถม1เหรอครับไอ้อันไหนแถมบ้างเอ่ยบทหยาบบทละเอียดค่ะจะมีหนังกรอบบทหยาบเป็นยังไงอะครับเกือบถึงแล้วนะนิดเดียวโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจก็คือหมดเนี้ย89ใช่ไหมครับโอเคแฮมเป็นสไลด์หรือว่าเป็นแพนคะเอ้ยเดี๋ยวนะมันต่างกันยังไงอ่ะแฮมสไลด์กับแฮมเป็นแผ่นไหนขอเฮ้ยมีสไลด์สดด้วยอ๋อถ้ากินวันนี้สไลด์สดอร่อยกว่าเหรอครับพี่ปิ่นไม่มีแน่นอนอ่ะสไลด์สดผมเอาสไลด์สดวันนี้เราเอาชนะที่วัตถุดิบพี่ปิ่นไม่มีทางที่ตลาดจะมีเครื่องสไลด์แฮมสดเคล็ดลับการเลือกเขียงไก่เขียงหมูนี่เราเลือกไงเราเลือกเขียงที่ว่างเพราะแม่ค้าจะได้ไม่ดุเราถ้าเขียงไหนยุ่งๆเขาจะเครียดน้องนี้ขายไงจ๊ะ75จ้ะ75ปกติมันซื้อแพ็คนึงมันจะมีกี่น้องวะจันนี่4มันก็ต้องได้4โอเคเอาไป4เนาะนี่จ้ะเท่าไหร่จ๊ะ38ขอบคุณครับได้มีไก่แบบน้องไก่มั้ยครับอยากได้น่องใหญ่ๆหน่อยมีไหมครับอ๋อเพิ่งมาเลยอ๋อเพิ่งมาสดๆจากฟาร์มมาเพิ่งมาจริงเฮ้ยดวงว่ะดวงเอาน่องใหญ่ๆเลยนะครับโหได้อย่างนี้คือแบบประทับใจอ่ะแล้วอย่างเงี้ยก็คือเวลาไปทอดนะครับเราก็ทอดโดยไปในน้ำมันได้เลยใช่ไหมหรือมันต้องชุบแป้งหรอไม่ต้องชุบก็ได้หนูก็ชุบได้ครับชุบได้โอเคครับเอ้ยจะเอาแบบนี้คือก่อนชุบเกล็ดขนมปังชุบไข่ขาวแทนก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับอ๋อโดยไม่ต้องชุบแป้งเนาะเอาเป็นไข่ขาวเกล็ดขนมปังโอเคขอบคุณครับนี่คือก็คือได้สูตรจากพี่เขามาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามเขาว่าเราต้องการให้ไก่มันแบบหนังกรอบอ่ะคือมันต้องไปชุบไข่ขาวแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังมันถึงจะแบบกรอบอันนี้ขอนอกแล้วกันนะเอ้ยนี่ผักสูงเท่าไหร่จ๊ะ10 บาทเลยโอ้แม่ค้ายิ้มสวยจังโอเคหัววันนี้มาจีดแน่นอนราคานี้ฮะแย่นี่แหละซึ่งแน่นอนเราใช้เป็นผักรองจานพยายามนึกว่าในร้านเขาใช้ชิ้นเท่าไหร่จริงๆเราใช้น้อยมากนะแต่เราต้องซื้อเผื่อเพราะว่าอะไรเผื่อเราหั่นเสียอุ้ย14 บาทข้าวลูกเกดนี่คือถ้าหาได้มันจะเป็นวินมันเป็นคนชัยชนะของผมเลยแต่ผมคิดว่าผมเลือกตลาดบางแคมาเพราะว่าผมรู้ว่ามันไม่คือเวลาประชุมอ่ะม้ามันจะชอบเสนอเมนูอะไรสักอย่างที่แบบที่ผมต้องมีความลำบากอันนี้ฟ้องคนดูเลยฟ้องคนดูแต่อันนี้พยายามออกมานอกโซนแบบตลาดสดเพื่อหาร้านข้าวคุณนันชัยบอกว่าพี่ปั๊มข้าวถุงเท่าไหร่ครับ5 บาทเยอะจัง5 บาทข้าวไอ้คิวว่าราคามันเท่ากันหมดเลยข้าวมันเลือกจากอะไรวะความนิ่มเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวมันมีไก่กรอบเลยเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วกูแบ่งไก่มาแล้วด้วยเดี๋ยวนะเฮ้ยพี่ปิ่นยังเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมา2 แบบเลยนะแล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นเดี๋ยวเราไปทำแล้วก็เอาอันที่มันดีกว่าแล้วก็เลือกแล้วก็ให้คิดเงินอันนั้นสู่พี่ปิ่นโอเคซ้อมมะเขือเทศปกติที่กูกินอะกูกินแบบไม่มีแคลอรี่ไลโคปีนนี่1 แถม1อีก
เดี๋ยวนี้พี่ปิ๊นไม่รู้จักแน่เดี๋ยวเอาไปให้ดูจริงๆอยากได้ซอสมะเขือเทศแบบถุงๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเห็นแล้วมีซอสมะเขือเทศมั้ยจ๊ะถุงมาดิเอ้ยเหลือโอเค35นี่จ้ะมีลูกเกดไหมจ๊ะลูกเกดตั้งร้านแรกอะร้านแรกเนี่ยเหรอจ๊ะจริงเหรอช็อกช็อกมีลูกเกดไหมครับลูกเกดดำครับงั้นเอาครึ่งโลก็ได้ครับครับโอ้คือคิดว่าในตลาดไม่มีขายครับดีใจดีใจคือลูกเกดเป็นอะไรเป็นชาติไหนอเมริกาไม่ตาดีกว่าไหมอิมพอร์ตอเมริกาไงก็อร่อยป่ะเหลืออะไรวะเนี่ยผักตกแต่งเฮ้ยนี่ไงแม่แต่แบบกรีนโอ๊กมันก็อร่อยนะที่เอากรีนโอ๊กไปดีกว่านี่อันนี้มาตกแต่งจานของแน่ฝรั่งเลยเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็มะเขือเทศไอ้พูแลนด์1แถม1ว่ะอันนี้เอาไปก่อนอันนี้วันนี้ของ1แถม1เยอะมากมันคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่อันนี้ก็พอแล้วมั้งพอแล้วตกแต่งอันเดียวป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แต่พี่พาไปเดี๋ยวอันเนี้ยไม่ได้ตกลงกันมานะแต่พี่จะพาไปซื้อเคล็ดลับของข้าวผัดเมกันที่อร่อยมันต้องใส่อันนี้มันเป็นแบบผักแห้งที่ชื่อว่าไทม์ใบไทม์แห้งนี่คือหมดเชื่องซื้อของนะนี่คือของดีบางแคล้วนร้านนี้คือไวรัลใน Facebook แบบคนแบบมาแบบอุ๊ยอร่อยมากอะไรอย่างงี้ก็คือตอนเด็กอ่ะเราเป็นเด็กอ่ะเราดูโฆษณาเราอยากกินขนมในทีวีถูกป่ะขนมอะไรแม่งโฆษณาตอนการ์ตูนฉายอ่ะเราจะอยากกินแต่ยายอ่ะจะซื้อขนมแบบเนี้ยให้แล้วก็ซื้อจากร้านเนี้ยแล้วเราก็จะแบบยายทําไมไม่ซื้อขนมแบบในทีวีมาวะแต่โตมาอยากกินแต่ว่าอร่อยร้านเนี้ยคือโตมาแล้วก็แบบเป็นรสชาติที่คิดถึงชิฟฟ่อนกาแฟ5อันครับแล้วก็ท็อฟฟี่เค้กเอามา20อันเลยโอ้20ชิ้นนะครับมีไหมพี่ชายใบทามแห้งเหมือนจะมีใช่ไหมเหมือนจะมีครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ละคือแบบทุกคนวุ่นเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดแล้วเอ้ยเจอครับนี่มันเป็นแบบผสมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคได้ขอบคุณมากพี่ชัยขอบคุณมากครับคืออันนี้ไปกันใหญ่คือไปเจออันที่มันแบบผสมแบบมาอย่างพอดีแล้วคือเอาโรสแมรี่บวกไทม์บวกออริกาโน่บวกทุกอย่างมาเป็นตระกูลสมุนไพรแล้วไว้ใส่สำหรับแบบอาหารที่เกี่ยวกับซอสโดยเฉพาะอันนี้เอาไปแบ่งปันกันชีวิตเราคือการแบ่งปันนี่ก็พอไปซื้อในซุปเปอร์เมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เอาหางบินเนี่ยซื้อนี่150ได้ลด50บาททั้งหมดนี่มันเป็นการแบบเรียกว่าโชค2ชั้นก็เสียเงินไปเรื่อยแต่นี่ลดเยอะนะลดไปร้อยนึงอ่ะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับเรียบร้อยลืมของทั้งหมดกูแบกมาแต่ขนมเปี๊ยะพี่ลืมของทั้งหมดสรุปกว่าจะได้ออกของที่อื่นเนี่ยกาแฟโอ้ยแต่ว่านั่นแหละมันมีของพิเศษด้วยไงมันมีของที่แบบว่าเอาไปแบ่งกับปิ้นด้วยเฮ้ยกูว่าแหละกูลืมซื้อน้ำมันกูว่าแล้วว่าลืมอะไรตอนนั้นกูมัวแต่หายนี่ไงใบไทม์ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแวะซื้อข้างทางก็ได้นี่ไงได้ละน้ำมันพืชลีลาพี่ใช้คนนี้เป็นประจำอยู่ละคิวรู้เปล่าว่าการทำอาหารเนี่ยน้ำมันที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะที่จะทำให้รสชาติอาหารของเราอร่อยขึ้นได้พี่เอาคนนี้แหละไปกลับไปหาพี่ปิ๊งกันดีกว่าสงสัยรอนานอย่า
ออกทีหลังชิวๆไม่ครับ I'm sorry brother แบบขอโทษแบบอเมริกันรู้เลยอ่ะว่าแบบต้องมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปิ๊นแม่งมีนี่ว่ะเอานี่มาใส่เขาหน่อยว่ะเนี่ยเห็นแฮมก็รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงพี่ปิ๊นไม่มีทางที่ตลาดจะมีเครื่องสไลด์ไลด์ไลด์อะมาเริ่มที่ไหนอะข้าวไหมข้าวหวานข้าวโอ้พอๆกันนี้พอๆกันผมเที่ยวแหละอันนี้เหรออืม5บาท2อันเหรออันเดียวอันเดียวอันละ5บาทโอ้ใจคอโอ้ยกูว่าร้านแตกถ้าบอกว่าเท่านี้5บาทก็คือ2ถุง10บาทเดี๋ยว10บาท10บาทของผมก็คือ2กล่องนี้30บาทกล่องละ15ก็ราคามาตรฐานข้าวบอกไปแล้วลูกเกดไหมลูกเกดเราทำข้าวผัดอเมริกันผมอินพอร์ตจากอเมริกาทุกเม็ดคือที่เชลต้องมีแบบธงนะธงมีธงอันนี้เขาระบุรัฐมาด้วยแคลิฟอร์เนีย79บาทเอ๊ะไม่แพงว่ะจริงเหรอจริงเหรอน่าจะประมาณ 2-300 กรัมประมาณพอๆกันพอๆกันเท่านี้กัดด้วยตานะครึ่งกิโล65บาทถืออุ้ยอุ้ยลอยมันเบาเลยขนาดซอสมาซอสของผมก่อนเชฟเอ้ยของพี่ก่อนเดี๋ยวของพี่ถุงนี้1กิโลกรัม35บาทคือจริงๆใช้ขวดเดียวก็พอแต่ว่ามัน1แถม1ก็เลยได้มาในราคา2คนนี้ 55.25 เฮ้ยอันนี้น้ำหนักประมาณ 2-300 เกือบ7ขีดแต่ว่าของผม0แคลอรี่0แคลอรี่ไม่เห็นมีเขียนบอกเลยแกฉลาดออกอ่ะคือผมอันเนี้ยผมชอบมากคือมันเรียกว่ามะเขือเทศไลโคปีนคือมันจะต่างกับมะเขือเทศนิดนึงแต่ว่ามันก็ให้ฟิลแบบมะเขือเทศให้พลังงาน0แคลอรี่ฮึงั้นขอใช้อันนั้นด้วยได้ป่ะดีๆอันนี้ดีไปผักมั้ยผักก่อนจะเข้าของทอดผักง่ายๆผักตกแต่งผักตกแต่งซื้อมาพอกันนี่ซื้อมา3ลูกเพราะว่ากลัวซื้อ2ลูกล้นด่าผมทำลูกไปลูกนึงล่วงจากไหนมันอยู่ตรงไหนวะ เอามาแค่2 3ลูกนี้14บาทนี่ไงของผม2ลูก42บาทโอ้ผมแพงกว่าเยอะเหมือนกันวะเออแพงนะ42อ่ะผักนี่นี่มันผักไอไฮโดเนี่ยใช่กรีนโอ๊คคือผมว่ามันก็เป็นเคียงจานที่อร่อยเหมือนกันอร่อยแล้วก็ผักเพราะผักกาดหอมมันจะขมกว่านิดนึงเนี่ยต้นนึงนี่ต้นนี่คือต้นหนึ่งหรอเออว่ะนี่เพิ่งเห็นว่าต้นหนึ่งเขาจะหยิบมาจากหลุมเลยผมเคยทำเออนี่ผมเพิ่งสังเกตผมนึกว่าเขาเอาใบมันรวบกันคือเขาจะปลูกในรางเป็นหลุม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 แล้วก็เวลาเก็บเขาก็จะอย่างนี้เลยแล้วเราลงจานหยิบได้เลยปะได้ดินเขาเป็นดินกินได้แล้วกินแต่กูไม่กินอันนี้มันสดจริงนะอันนี้กีโน่ของผมเนี่ย39บาทหมดนี่ของผมเป็นผักกาดหอมตามโจทย์เรียกได้ว่าเป็นคือน่าจะใช้ได้ไม่ทั้งหมดหรอกคือต่อให้เราอยากใช้หมดอ่ะเราก็คงได้ใช้ได้แต่ใบสวยๆหน่อยเนาะไม่สดเลยเราคงต้องเลือกแบบชั้นในๆเนาะชั้นนอกคงทิ้งไปทำไมอ่ะมึงกินเหรอซาวด้าไอเดี๋ยวโชว์ๆนิดเดียวทั้งโชว์อันนี้เหมือนเขาไม่ได้ล้างด้วยเขาเก็บๆมาเลยทั้งถุงนี้ก็มีแบบประมาณ10หัวได้เท่าไหร่10บาทอ่ะน้ำมันน้ำมันผมเอานี่มาน้ำมันพืชลีลานี่เขาเขียนเลยนะพี่คุณค่าดีๆจากสวน 100% แล้วแถมเชฟและคนดังเนี่ยเขาก็การันตีว่าเอามาทำอาหารแล้วอร่อยผมจัดแบบควรมาเชื่อนะที่บอกมาเชื่อว่าแบบเชฟคนดังการันตีทำไมอ่ะนี่ซื้อมาเหมือนกันเฮ้ยน้ำมันพืชลีลาเดี๋ยวแบบถุงเดี๋ยวถามจริงถามจริงถามจริงว่ามึงไม่รู้เหรอวางไว้ตรงนี้ยี่ห้อเดียวกันนะเซตกล้องกันอยู่ตั้งนานไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นเลยนี่ครับแบบถุงครับคือที่บ้านผมก็ใช้เหมือนกันก็เลยซื้ออันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวเหลือก็จะได้เอากลับไปใช้ที่บ้านเพราะว่ามันอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงมากมีโอเมก้า369นี่เฮ้ยพี่ข้อมูลแน่นนะเนี่ยแต่ผมแน่นกว่าเดี๋ยวผมไม่อ่านด้วยอ่ะโอเคหลับตาเขาการันตีรสชาติโดยเชฟระดับสากลเฮ้ยโอ้โหก็คือนิ่งทุกขวดทุกถุงการันตีมาแล้วและร้านอาหารที่เป็นระดับมิชลินไกด์เนี่ยเขาก็เลือกใช้น้ำมันลีลาเท่ากับวันนี้เราอร่อยละแน่นอนคืออาหารน้ำมันที่ดีมันเสริมรสชาติอาหารอยู่แล้วเท่าไหร่ขวดนี้เท่าไหร่ของผมแบบขวด1ลิตร46บาท1ลิตรใช่ไหมนี่ก็1ลิตรเหมือนกันเท่าไหร่45บาทแต่เป็นน้ำมันไงอันนี้แต่ว่านี่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยเราซื้อแบบถุงก็ได้แบบแบบเราไปตลาดเราต้องเป็นของถูกดีว่าเราก็ซื้อแบบเฮ้ยราคาพอกันเฮ้ยอันนี้พอกันดูใจตรงกันเวอร์ของดีต่อไปไส้กรอกไส้กรอกแล้วกันไส้กรอกไส้กรอกของผมน่าจะครึ่งกิโล
ครึ่งกิโลเฮ้ยของพี่มันสั้นจังอ่ะยังก็ยาวอยู่นะเฮ้ยมันยังไม่ตื่นทำกูสั้นกูมีหลายอันนะรัวอ่ะของผมนี่เห็นไหมครับอะไรครับ1แถม1อีกแล้วของผมมี22ดุ้นเล็กสั้นนี่มึงมีปมไหมราคาครับ3ขีดของผม89บาทเขาบอกว่าอันเนี้ยเหมาะมาเพราะว่าเนื้อมันบดมาแบบหยาบอ๋อเป็นไส้กรอกเนื้อหยาบหยาบโอเคอันนี้ครึ่งกิโลกรัม65บาททำเหลือวันนี้ทอดไปแจกเหล็กแถวบ้านได้อืมเฮ้ยก็พอๆกันนะเดี๋ยวต้องรอดูรสชาติว่าเราดูไส้กรอกอ่ะรสชาติต่างจริงเนื้อตัววัดเลยอ่ะมาแฮมไหมแฮมผมมันดูแบบแลกแยมผิวพันแบบมันดูไม่แฮมอ่ะมันดูแบบมันดูเหมือนก้อนเนยอันนี้ครึ่งกิโลเหมือนกัน75บาทแฮมของผมเนี่ยผมเอามาแบบแฮมรุ่นที่ท็อปสุดเลยเพราะว่าส่วนขอบเขามีอย่างเงี้ยเขามีพริกไทยเห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยเขาให้ผมชิมด้วยอร่อยไหมอร่อยอร่อยแบบที่ยังไม่ทำเลยนะผมสไลด์มา4แผ่นหนาเขาบอกว่าหนาเนี่ยเหมาะกับการกินกับข้าวผัดเมกัน 87.78 4แผ่นมันล่อตาล่อใจให้กินมากมันแบบแล้วเรารู้ว่ามันกินได้เลยมันไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่อ่ะสุดท้ายสุดท้ายอันนี้คือหัวใจนะผมมองว่าเป็นหัวใจเลยนะมันจะไว้กินอันสุดท้ายได้อย่างแรกใช่แบบก็คือแบบนี่คือกัดก่อนผมกัดก่อนกัดก่อนแล้วข้าวไก่โอ้ไก่คุณวิ่งมาไหมไก่เป็นนักวิ่งไหมไก่ผมเล็กเพรสมาแต่ว่าราคาตามน้ำหนักใช่ไหมใช่ของพี่เท่าไหร่สี่น้องครึ่งกิโลทั้งหมดน้ำหนักมันประมาณครึ่งกิโลพอดี38บาทมีเท่าไหร่นะ38บาทช็อกอะไรขนาดนั้น 179.54 เฮ้ยคืออันนี้เหมือนน่าจะแบบเป็นแบบคนหุ่นปกติทั่วไปเป็นแบบอันนี้คือ The Wayne Johnson ของไก่เอ้ยแต่ไก่ผมมีดีเทลนิดนึงผมเอาแบบนึงมาเนี่ยซึ่งนี่อะไรเกล็ดขนมปังใช่ภาพจำผมข้าวผัดเมกัน มันต้องไก่แบบกรอบผมก็เลยแบบต้องเอาไข่ขาวกับอันนี้อะไรนะไข่ขาวแล้วคุณซื้อไข่มาเพิ่มเยอะไอ้นี่มันต้องมาทำนี่ผมชอบทำหกไอ้นี่อ๋อคือเป็นคนประเภทที่ไม่มานั่งแยกไข่เองมันแย่แล้วมันชอบหกอ่ะก็คืออันนี้เลยอันนี้ก็เลยแล้วผมเก็บต่อได้ผมเก็บไปเอาไปดื่มไปกินสุกแล้วกินได้ไงอันนี้คือต้องชุบนี่ชุบไข่แล้วมาชุบเกล็ดไก่เรายืมไว้นะอันนี้เวแรกก็คือไข่เหลวเนี่ย95บาทแป้งเนี่ย43เวแรกของผม 317.54 อันนี้คือเวแรกมึงไปร้านไก่ทอดอร่อยอร่อยนะผมสั่งเขา4น่องนะบาทไม่แต่ผมทอดโดยใช้น้ำมันพืชลีลาเว2แพงกว่านี้ปะเนี่ยไม่จบเป็นแบบไก่ทอดแบบความสะดวกสบายของซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จเฮ้ยหมดนี่199อันเนี้ยดูไว้ใจได้กว่าอันนี้เยอะเลยใช่แล้วเขาหมักแล้วแบบเขาปรุงรสเปลือกมาแล้วอะผมมี2เวนะผมขอเทสก่อนว่าไก่แบบไหนอร่อยกว่าป่ะลืมไข่ไข่ไข่เฮ้ยลืมไข่อันนี้เบอร์1ครับ10ฟองพอกันเฮ้ยรอบนี้เป็นครั้งแรกที่พอกันนะเนี่ยของผม10ฟอง50บาทก็คือตกฟองละ5บาทไม่ได้50บาททำไมหน้าตาเหลือหลายก็95บาทตกฟองละ9เดี๋ยวเราดูข้างในดีกว่าเออเราดูข้างในโอเคทำไหมไปเดี๋ยวจะเริ่มหิวกันแล้วอาสาทอดไก่ให้ตอนนี้ก็เลยแบบมีไก่ของมาร์ทกับไก่ของพี่อยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ว่ามาร์ทอ่ะไม่พลิกไก่พี่เลยไม่พลิกไก่พี่เลยพลิกแล้วแม่งยุ่งแต่กับไก่ตัวเองสวยเลยสวยเลยแบบนี้แหละอุดมคติอันนี้อุดมคติคือเดินนั่งเรียนต้องหยุดอ่ะเออ
เข็นลงไปนั่นน่ะเออนั่นน่ะดึงลงไปไม่แตกแล้วว้าอุ้ยแตกซับซับซับชิมไหมก็คือนี่น่าจะครั้งเดียวในชีวิตนะที่ทำข้าวผัดเบเกิลน่าจะไม่มีแล้วเอ้ยแต่ผมทำบ่อยจริงเหรอแบบอย่างครบๆอย่างเงี้ยใช่แต่ผมยังลังเลพี่ช่วยกินไก่กันยังลังเลเลยว่ายังไงดีคือสรุปไม่เอาละอันนี้ถือว่าวัดราคายากคือผมภูมิใจกับไอ้ทำเองของผมละโอ้โหโอ้โหหั่นก็รู้แล้วอ่ะเฮ้ยไก่อร่อยอ่ะไม่เป็นไรผมเอาไก่อันนี้สรุปว่าเอาราคานี้เอาราคานี้มันก็เอาอยู่แล้วอันนั้นแพงโธ่แต่อร่อยจริงแต่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงมันกรอบมากแต่มึงยังไม่ชิมของตัวเองเลยตัดสินใจแล้วชิมก่อนชิมก่อนนุ่มมะสรุปว่าเอาไหนของยุ่งของผมอ่ะเอาต้องกินกับข้าวเทียบด้วยเอาออกอ่ะเอาไก่นี้อ้าวถ้ามึงดีมากเลยตรงมันดูแบบสุดยอดเลยว่ะอันเนี้ยนุ่มมากแต่นี้อร่อยกว่าข้าวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรอีกลืมแพงยังวะจานเนี้ยลืมผมอันนี้คือให้เขาตามหาทั่วเลยคือมันเป็นใบไทม์คือผมมาสูตรผมอ่ะต้องเอาใบไทม์มาลงแต่ว่าจริงๆมันควรลงระหว่างผัดแต่ว่าขอลงตัวนี้ก็ได้หอมแหละแต่มันไม่รู้ได้เคยได้กลิ่นที่ไหนแสดงว่าทำแสงนี้ก็อร่อยใช่เดี๋ยวผมเอาทำแสงของพี่ด้วยหนึ่งคำต้องกินทุกเอลิเมนต์ป่ะควรอ๋อนี่มันมีทำติดมาว่ะสามร้อยห้าสิบเนื้อผมภูมิใจจริงวันนี้เอาจริงนะอร่อยมากแต่อันนี้มันกลิ่นซอสมันแรงมากเลยเฮ้ยดูแพงขึ้นมาเลยจริงๆมันต้องมีวัดแค่ไก่ก่อนเนี่ยนี่รถเด็ก อันนั้นอะรถผู้ใหญ่ถ้าผมว่าอย่างเงี้ยเด็กชอบจริงๆพอกินข้าวไปแล้วปากมันจะมีรสหวานปลายๆตลอดแบบเลี้ยงๆอยู่ตลอดความแฉะเนี้ยเป็นความแฉะที่ผมอะชอบนะอร่อยอะอร่อยคนละแบบคือจานพี่ปิ้นอะมันจะเป็นแบบข้าวผัดเมกันแม่บ้านใช่ป่ะข้าวผัดเมกันแม่บ้านหรือไม่ก็แบบไปเจอตามตลาดที่เขาขายเป็นกล่องๆแล้วซื้อกลับมากินเงี้ยก็จะประมาณนี้ถามทุกคนดีกว่าเป็นคุณเนี่ยคุณจะเลือกจานไหนจานพี่ปริ้นหรือจานพี่มาร์ทอะยังไงก็ลองเลือกกันดูแล้วก็เม้นมาบอกเราหน่อยแต่ถ้าที่แน่ๆนะถ้าใครหาน้ำมันพืชดีๆเนี่ยจะซื้อติดบ้านไปสักขวดผมแนะนำเลยเฮ้ยมาจากไหนอ่ะไม่บอกน้ำมันพืชลีลาใช้ได้ทั้งทอดผัดอบครบจบในขวดเดียวแล้วก็ยังทำให้อาหารสีสวยเนี่ยอย่างที่เห็นกันไปหอมน่าทานไม่อมน้ำมันและแถมไม่ดำง่ายด้วยเมื่อกี้เราทอดกันแบบกระหน่ำเลยน้ำมันไม่ดำเลยหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าชั้นนำแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศนะครับส่วนถูกแพงนะครับถ้าใครอยากให้เราทำเมนูอะไรเนี่ยบอกมาสังเกตนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมจากเดย์แรกนี่กะเพรานะในนี้เริ่มเอ็กซ์เพิร์ตขึ้นเรื่อยๆนะนี่มันยากปะวะคราวที่แล้วก็โดนค่าน้ำตาลแพงคราวนี้ของชอบแล้วทำหมดแล้วแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งจะกลับมาเป็นของพี่ยังไงเราแนะนำเมนูกันมาแล้วเจอกันใหม่ถูกแพงคลิปหน้าวันนี้มาจุและพี่ปิ๊ดไปก่อนนะจ๊ะมีสิทธิ์อะไรมาปลอบใจกูอ่ะเฮ้ยเออว่ะโอ้โห